ถ้าเราส่งลูกไปเรียนร้องเพลงเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เสียเงินเสียสตางค์ไปให้ลูกเรียนร้องเพลงนะคะความสุขนะคะความสุขเนี่ยมันเป็นคำตอบของทุกอย่างในการเรียนในการใช้ชีวิตในการเดินทางในการทำทุกอย่างที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของ EQ นะคะเรื่องของ IQ ที่จะดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะมีตัวใหม่ขึ้นมาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็คงทราบนะคะก็คือ SQ นะคะ Social นั่นเองตัวนี้เนี่ยการร้องเพลงก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆนะคะมีความสามารถในการเข้าสังคมได้มากขึ้นนะคะสามารถมีการปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสมาธินะคะอันนี้เด็กๆจะได้แน่นอนหลังจากที่ได้มีการเรียนร้องเพลงหรือเรียนดนตรีนะคะเด็กรุ่นใหม่กับการเรียนร้องเพลงในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันต่างจากที่ผ่านมาเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเด็กรุ่นใหม่กับการเรียนร้องเพลงเนี่ยสามารถที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วกว่าเด็กๆที่เรียนร้องเพลงสมัยก่อนแต่มันมีอยู่สิ่งนึงที่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยนี้บอกว่าคุณครูคะหนูมาถึงปุ๊บหนูอยากเรียนเพื่อไปประกวดร้องเพลงเลยอู้ถามว่าเอไปประกวดร้องเพลงได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานที่ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยการเรียนที่ข้ามขั้นตอนหรือว่าข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยเพื่อที่จะไปร้องเลยไปเต้นเลยหรือว่าไปแสดงเลยมันทำให้รายละเอียดในการเรียนเนี่ยหายไปจะร้องเพลงให้ดีได้เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวนะคะแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจนะคะจากได้จากการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะเป็นหลักเลยทีเดียวการฝึกฝนจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยมีเวลาว่างนะคะสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งนะคะคุณครูเชื่อว่าการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้การร้องเพลงหรือว่าการฝึกเสียงเนี่ยของเด็กๆเนี่ยสามารถเสถียรได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เราสามารถเรียนรู้นะคะไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงของเราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นนะคะจงมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะการร้องเพลงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงในบ้านการร้องเพลงคนเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งการแสดงละครเพลงหรือการประกวดร้องเพลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าขาดความสุขจากภายในเราร้องเพลงต้องมีความสุขจากข้างในเรามาสร้างความสุขจากตัวของเราเองนะคะถ้าสมมติว่าหนูอยากจะร้องเพลงร้องให้มีความสุขค่ะ